ใครสอนเธอเวลาอากาศร้อนหน้าหน้าจะบวมค่ะหน้าเป็นไงลูกหน้าแดงเพราะเลือดมันสูบฉีดเข้าใจเลือดมันสูบฉีดหัวใจก็เต้นแรงเลือดเราก็จะเป็นไงลูกเธอเลือดของเราจะเป็นกรดเลือด pH จะต่ำจะเป็นกรดแต่ฟังนะลูกดังนั้นมันมีการปรับบาลานซ์เราควรจะเป็นไงคะ เราจะให้เลือดตัวเองเป็นกรดอยู่เหมือนเดิมไหมไม่มันต้องเป็นไงลูกต้องทำให้ปริมาณไฮโดรเจนไอออนเพิ่มหรือลดตอนที่หนูกลับเข้าสู่สมดุลแล้วเลือดของเธอต้องเป็นกรดหรือกลับมาปกติปกติดังนั้นเธอควรลด H ไอออนหรือเพิ่มเลือดเธอต้องเป็นกรดเป็นไงมันต้องลด มันต้องลดลงเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติถ้า H บวกเยอะๆเลือดเธอจะเป็นกรดเธอจะตายดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ใครกาข้อนี้ถูกเก่งมากลูกขอให้สอบติด100%เยี่ยมนะฮะดังนั้นเด็กๆต้องลดนะลูกลดความเป็นกรดข้อนี้คูณ3.2คะแนนขอดูปริมาณคนตอบถูกยกมือเยี่ยมโอ้โหเฮ้ย เพราะว่าในานี้น่าจะแบบตึงอยู่นะที่รักเปิดไปที่รักครับเพิ่มเกรดความรู้สมองของคนเราลูกพี่น้องในสมองของคนเราลูกจะมีส่วนที่ชื่อว่าไฮโปทลามัสนะฮะไม่ใช่ฮิปโปโปตมัสนะลูกไฮโปทรามัสทีนี้ในสมองมนุษย์เด็กกาดอกจันไว้เขียนไว้ลูก